ีสุทธาผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศท่านหลายทั้งโดยเจตนาและไม่เจตนาขอท่านทั้งหลายได้โปรดอุทิศกรรมนั้นให้แก่ปัจจุบันฝ่ายคารวาสกราบนิมนต์พระไตรปิฎกขอได้รับความใจของใจจากท่านเพียรเที่ยงสนิทสบายทางบ้านใกล้บ้านไกลซึ่งต่างไม่เกี่ยวกันด้วยความรักและความหมายครอบครัวผมสูญเสียมากครับแล้วผลคดีตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับทางเจ้าที่ได้มีการประสานไปยังตอนนั้นที่ว่าไปติดตามยังไม่ได้ประสานมามีแต่วันนั้นสอบพยานทางคานะคะคุณแม่ไปติดต่อถามว่าเมื่อวานที่นัดว่าจะเรียกฝั่งสอบสวนและได้เรียกหรือยังทางตำรวจบอกว่ายังไม่ได้เรียกเพราะว่าเขายังไม่พร้อมอาจจะเป็นวันพฤหัสแล้วก็เลยถามว่าแล้วทางฝั่งนี้จะเรียกวันอังคารก็เรียกเหมือนเดิมใช่ไหมตำรวจก็บอกว่ายังไม่รู้เลยว่ามีใครบ้างก็เลยถามตำรวจว่าแล้วตำรวจก็บอกว่าทางโรงเรียนยังไม่แจ้งมาว่ามีใครก็เลยย้อนถามตำรวจว่าแล้วทำไมทางสน.ถึงไม่ไปติดต่อที่โรงเรียนเพื่อขอตัวเด็กมาสอบปากคำทำไมต้องให้ทางโรงเรียนติดต่อมาเหรอหรือต้องให้ผู้ปกครองเป็นคนไปติดต่อพาเด็กมาตำรวจก็บอกว่าอ๋องั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวผมติดต่อเองครับแต่ทางโรงเรียนก็แจ้งว่ายังไม่ได้ติดต่อไปอะค่ะณตอนนี้นะคะสุดท้ายนี้อยากให้เจ้าที่เร่งทำงานยังไงบ้างครับคือจริงๆทำงานเนี่ยถามว่าผมอยากให้ทำให้ไวขึ้นไงอย่างครอบครัวผมเนี่ยสูญเสียมากแล้วถามว่าไอการแสดงมีน้ำใจของว่าทางบ้านเด็กที่ขับรถชนก็ไม่เคยมาไอ้นั่นเลยครับก็คือเขารู้กฎหมายครับกับการชั้นศาลปุ๊บแล้วก็รอไอ้นั่นครับทีนี้ว่าถ้าสังคมเป็นอย่างเงี้ยก็จะอยู่ยากครับผมเลี้ยงลูกมาเปียโตเนี่ย14-15 ปีใช่ไหมครับลูกเขาทำผิดนอนบ้านเฉยๆอย่างเงี้ยต้องมาจัดงานศพซึ่งมันแย่ครับมันแย่ใจร้ายครับคืออยากจะให้เจ้าที่เร่งรัดคดีให้เร็วกว่านี้ครับไม่เราอยากให้ตรงไปตรงมาอะไรอย่างเงี้ยมีประเด็นนึงอ่ะคือว่าลูกเขาเนี่ยขับรถกระบะมาใช่ไหมครับอายุไม่ถึง18พ่อแม่ปล่อยขับมาได้ยังไงขับมาทุกวันนะครับที่โรงเรียนอ่ะลองไปเช็คดูได้ครับใบขับขี่ก็ไม่มีรถนี่ก็เป็นเหตุให้ชนคนตายถ้ามีรถชนก็ไม่ตายนะครับถูกไหมครับใช่ไหมครับคืออยากจะให้ดำเนินคดีในส่วนของผู้ปกครองด้วยใช่ครับใช่ครับ